เรามาดูอย่างประโยชน์ในด้านของอนุสติที่พระองค์ทรงหมายเขาไว้บอกว่าเพื่อประโยชน์แก่ความหน่ายเนี่ยเพื่อนิพพิทาเนี่ยอนุสติทุกข้อนี่นะเริ่มตั้งแต่ที่พุทธานุสติธรรมานุสติจนถึงจาคานุสติศีลานุสตินี่นะถามว่าเราเดินทำไมเราให้ทานเนี่ยหนึ่งชาวพุทธไม่ควรเจริญทานกุศลทิ้งลองนั่งนึกอยู่ที่โยมที่เราให้ทานเหมือนทิ้งขยะน่าเสียดายไหมแล้วลืมไปหมดแล้วทั้งที่จะเก็บเกี่ยวออกมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้หมดเลยแล้วเป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยนะแล้วศีลที่รักษามากี่สิบปีแล้วแล้วมันทิ้งไปหมดแล้วระลึกก็ไม่ได้คิดก็ไม่ออกตามระลึกก็ไม่ได้ย้อนระลึกก็ไม่ได้จำก็ไม่ได้คิดก็ไม่ออกฟันเฟือนเลือนเลอะหมดแล้วเนี่ยแล้วมันจะเป็นสติได้ยังไงแล้วจะเป็นกรรมฐานได้อย่างไรไม่ต้องพูดถึงกรรมฐานที่เราไปเข้าแต่ละปีละครั้งละครั้งนะอันนี้เอาทำทุกวันเรายังระลึกไม่ได้เลยเอามาเป็นห่วงไงตรงเนี้ยเป็นห่วงชาวพุทธตรงนี้แหละไม่ใช่ไปตนีพระธรรมที่ว่าเออทำไมจะลากลงในเรื่องนี้แล้วไม่ไปหรือพูดอธิบายไม่ได้หรือไม่ไม่ใช่งั้นนี่เราบอกเพื่อความหน่ายเนี่ยประโยชน์เลยนะประโยชน์ของการเจริญจาคานุสติและศีลานุสติเนี่ยเพื่อความหน่ายเนี่ยเบื่อหน่ายละอาในวัฏฏะนะเบื่อหน่ายละอาในวัฏฏะเห็นไหมว่าทานกุศลศีลกุศลเนี่ยเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายละอาในวัฏฏะโดยส่วนเดียววัฏฏะคืออะไรกิเลสวัฏกรรมวัฏและวิปากวัฏนี่คือวัฏฏะใช่ไหมหรือการเวียนว่ายตายเกิดถ้าว่าโดยสัตว์บุคคลเกิดแก่จิตตายก็คือการจากมนุษย์ไปเป็นอบายสัตว์ก็ได้เป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายมนุษย์เป็นเทวดาบ้างพรหมบ้างก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยสรุปก็คือมาสรุปโดยสภาวะธรรมก็คือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมก็ทำให้ได้วิบากมีวิบากก็เกิดกิเลสใหม่เกิดกิเลสใหม่ก็ทำกรรมใหม่ก็ทำให้ได้วิบากใหม่ก็วนกันอยู่เงี้ยกิเลสกรรมวิบากไปอยู่เงี้ยสังสารวัฏวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้นี่ไม่เบื่อการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เบื่อหลายคนบอกเบื่อแล้วเบื่อตอนไหนตอนที่แก่ตอนที่เจ็บไปเห็นเด็กๆก็ยังชื่นใจโอ้ยน่ารักน่าชื่นชมทั้งที่อัดอันเดียวกันเกิดก็อันเดียวกันแก่ก็อันเดียวกันเจ็บก็อันเดียวกันตายก็อันเดียวกันทำไมญาณปัญญามันไม่สะดุ้งสะเทือนทำไมความเห็นอย่างนั้นจึงไม่สะเทือนใจว่าสะเทือนใจเห็นเด็กๆทีไรสะเทือนใจถามว่าเห็นทีไรนี่สะเทือนใจทุกครั้งไหมว่าภัยใหญ่ปรากฏเฉพาะหน้าเราแล้วคิดอย่างนี้จริงไหมพอเห็นเด็กๆเนี่ยเห็นอูแวออกมาก็ภัยใหญ่ออกมาอีกแล้วโอ้โหน่ารักจริงๆโอ้โหแก้มจำม่ำเลยอย่างนี้เรื่องข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นไหมถ้าดูอย่างนี้เป็นไงเนี่ยฮะเอาดูยังไงว่าสะเทือนใจเลยไหมเห็นแล้วเนี่ยหรือเห็นแล้วโอ้โหสวยจริงๆน่ารักตาใสแจ๋วอะไรอย่างนี้ป่ะเห็นอย่างนี้นึกอย่างนี้ป่ะลองดูจริงๆลองถามใจเราดูจริงๆดิอาญาลดาเห็นแล้วเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมน่ารักเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วน่ารักอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยบ่งบอกว่าไม่นายทีนี้ไอ้กรณีในลักษณะอย่างเงี้ยนะถ้าเรามองในลักษณะนี้เราบอกว่าจริงๆเราไม่หน่ายเพราะเรายังไม่เห็นเลยว่าเกิดกับแก่กับเจ็บและตายความหมายเดียวกันน่าเบื่อมากนะตายเดี๋ยวนี้ต้องไปอยู่ในครรภ์ต้องไปทรมานแล้วก็ต้องกว่าจะคลอดออกมาดิ้นทั้งร้องทั้งทรมาน
แล้วต้องมาทำกรรมใหม่ใช่ไหมต้องมาทำกรรมใหม่ถ้าอย่างนี้ยอมอย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นไงกับรูปเมื่อกี้กับภาพเมื่อกี้เนี่ยให้ความน่ารักเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมทั้งที่คนเหมือนกันเนาะถ้าอย่างเนี้ยแล้วบอกได้ไหมว่าน่ารักทำไมถึงบอกไม่บอกว่าน่ารักอะเอาสิแต่เนี้ยทั้งที่อัดเดียวกันเลยนะเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยนะเนี่ยและสภาพเดียวกันด้วยนะเนี่ยเพราะมีผมมีขนมีเล็บมีฟันนะเอาเนี่ยสภาพอะแต่พอเราเห็นสภาพอย่างนี้เราบอกว่าเราโอ้ไม่น่ารักเลยเห็นสภาพน่าสยดสยองเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมแท้ที่จริงอันเดียวกันเลยเนี่ยอันเดียวกันเลยอันนี้เขาถึงบอกว่าวัตตะมันมีภัยมันเป็นภัยใหญ่เนี่ยถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้นะเราจะเห็นฉะนั้นในกรณีการเจริญจาคานุสติศีลานุสติจริงๆท่านบอกว่าเพื่อประโยชน์แก่ความคลายกำหนัดเบื่อละอาวิราคะก็คือเพื่อประโยชน์แก่ความคลายกำหนัดในวัตตะคลายก็คือการละนั่นเองเพื่อสำรอกก็คือเพื่อปราศจากไปจากกิเลสมีราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิก็จะสำรอกไอ้สำรอกคือการอาเจียนออกมานะสำรอกกิเลสทีนี้ตอนเนี้ยกิเลสมันไม่ถูกสำรอกใจเราเกิดทีไรกิเลสก็เกิดจิตเกิดขึ้นเมื่อไรคิดในเรื่องโน้นเรื่องนี้เมื่อไรเนี่ยความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความลุ่มหลงความโกรธความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เกิดนี่นะเพื่อประโยชน์แก่การทำกิเลสมีราคะเป็นต้นที่มิให้ดำเนินต่อไปถามบอกว่าถ้าเราเจริญจาคานุสติศีลานุสติพุทธานุสติเป็นต้นเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อจะไม่ให้กิเลสมันดำเนินต่อไปราตอนนี้ราคะมันดำเนินอยู่ในใจเราตลอดโทสะก็ดำเนินอยู่ในใจตลอดโมหะก็ดำเนินในใจอยู่ตลอดด้วยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเอามาเจริญเอามาลึกถึงจาคานุสติศีลานุสติเป็นต้นนี้ถ้าระลึกเป็นนี่นะด้วยสตินะด้วยจาคานุสติสติที่ตามระลึกได้นี่นะจำได้คิดได้เนี่ยไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะระลึกได้อย่างต่อเนื่องรักษาจิตที่เป็นไปกับกุศลและรักษาอารมณ์ได้อย่างต่อเนื่องด้วยที่สุดจริงๆกิเลสก็ไม่ได้โอกาสไม่ได้ช่องตอนนี้มันเป็นสภาพที่วิ่งแข่งกันอยู่ย่อมถ้าเราปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันมีกำลังที่สุดจริงๆมันก็บงการชีวิตเราได้แต่ถ้ากุศลเนี่ยมีกำลังสติมีกำลังนะที่สุดจริงๆกิเลสก็ไม่สามารถมาบงการกระแสชีวิตของเราใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าเพื่อกิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นเหล่านี้จะไม่ได้ดำเนินต่อไปแล้วเพื่อปราศจากกิเลสมีราคาเป็นต้นนิโรธายะก็เพื่อดับกิเลสดับราคะโทสะโมหะแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่การทำราคะโทสะเป็นต้นไม่ให้ดำเนินต่อไปเพื่อประโยชน์แก่การดับวัตตะก็คือกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรดับเพื่อประโยชน์แก่การเข้าไปสงบกิเลสตอนนี้กิเลสถูกสงบไหมเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยสภาพกิเลสมันสงบลงบ้างไหมโยมหรือสติต่างหากมันถูกกิเลสข่มว่าตรงนี้ดูอย่างนี้นะว่าถ้าการเจริญกุศลเนี่ยสภาพสติเนี่ยจะถูกจะมีกำลังเพื่อประโยชน์แก่การเข้าไปสงบระงับกิเลสเพื่อประโยชน์แก่การยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้นเห็นไหมว่าที่สุดจริงๆก็คือว่าเมื่อจิตสงบปราศจากนิวรธรรมทั้งหลายมีกามฉันทะเป็นต้นเหล่านี้นักเข้าท่านจะยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เพื่อมาวิจัยใหม่ๆใหม่ๆทำจิตให้แข็งแรงด้วยกุศลก่อนเมื่อกุศลนั้นเกิดในใจแข็งแรงเบ็ดเสร็จอ่อนควรต่อการงานเบ็ดเสร็จแล้วนักเข้าก็ยกสภาวะธรรมทั้งหลายสู่ไตรลักษณ์วิจัยเลยนี่เนอะวิจัยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความไม่งามนักเข้าก็ถ่ายถอนแล้วก็ละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดที่สุดจริงๆเพื่อเป้าหมายกับการละแบบสมุจเฉทมหานั่นเองเป้าหมายคืออย่างนั้นอันนี้ตอบเวลารายละเอียดก็ค่อนข้างยากนิดนึงดูเหมือนว่าสิ่งที่เรารู้มาเราทำมาเนี่ย
คนละมุมกับที่อาจารย์พูดเลยอะค่ะนะคะคนละมุมคนละแนวคนละด้าน